Plant Factory โรงงานผลิตพืชเพื่อขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่หรือ Big Rock และสนับสนุนงบประมาณแก่สวทช.โดย Biotech จัดทำโรงงานผลิตพืชหรือ Plant Factory ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่นสวทช.มุ่งเป้าใช้ Plant Factory ปลูกพืชมูลค่าสูงโดยเฉพาะสมุนไพรที่ผลิตสารสำคัญต่างๆเทคโนโลยีนี้เป็นการปลูกพืชในระบบปิดมีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นแสงอุณหภูมิความชื้นแร่ธาตุต่างๆรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีการใช้แสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งเลือกสีความยาวคลื่นแสงให้เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิดช่วยให้พืชสร้างสารสำคัญหรือสมบัติพิเศษตามความต้องการพืชที่ปลูกใน Plant Factory ยังโตเร็วมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นลงสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากสุดถึง10เท่าอีกทั้งปราศจากเชื้อโรคและแมลงไม่ต้องใช้สารเคมีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม Plant Factory คือเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพิ่มมูลค่าการส่งออกและนำไปสู่การพัฒนายาเวชสำอางและอาหารเสริมสุขภาพสร้างจุดแข็งให้กับประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพนำพาประเทศเติบโตก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้สำเร็จ